วันนี้จะเป็นเรื่องเต็งกี่พิษฟอร์ในการได้อังโลสิตแล้วแบบนี้เราพูดถึงเด็กก่อนนะครับเอาไลน์วันนี้ก็จะมีเรื่องการป้องกันการมิสแดงโลสิตของไข้เลือดออกเนื่องจากไข้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคที่มีอาการที่นอนสเปซิฟิกนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยก็ไม่ชัดเจนเนาะต้องอาศัยหลักอินเวสติเกชันช่วยแล้วก็การตรวจบางอย่างเนาะที่เป็นสเปซิฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการมิสแดงโลสิตจากโรคอื่นๆที่คอมมอนได้นะก็จะพูดเรื่องเราจะป้องกันได้ยังไงอันที่สองจะพูดเรื่องการป้องกันโปรลองช็อคนะก็คือการป้องกันการดีเลย์ไดอะโกนอสิสของไข้เลือดออกหรือการป้องกันการดีเลย์ไดอะโกนอสิสของภาวะช็อคนะครับแล้วก็การหลีกเลี่ยงการแอดมิทโดยไม่จำเป็นหรือการฟอลโล่อัพ CBC ที่มากเกินไปนะครับจะทำยังไงนะอีกอันหนึ่งก็คือการป้องกันภาวะโวลูมโอเวอร์โหลดหรือรีคอร์เรนช็อคจากการให้ IV ที่ไม่เหมาะสมในคนไข้ไข้เลือดออกนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือการดีเทคเรื่องของคาร์ดิโอเจนิกช็อคจากฟลูอิดรีแอบซอร์ปชั่นในไข้เลือดออกนะซึ่งจะเกิดได้ในวันหลังๆนะฮะแล้วก็ฟิตฟอร์อื่นๆนะฮะที่มันเยอะเหมือนกันก็จะพูดรวมๆนะอันนี้เรื่องการไดแอกโนสิสของไข้เลือดออกอย่างที่บอกแล้วเนี่ยก็คือไข้เลือดออกเนี่ยมีไข้อาการนอนสเปซิฟิกมีปวดเมื่อยตามตัวปวดหัวนะฮะแล้วก็จะมีอาการค่อนข้างสเปซิฟิกบางอย่างเช่นมีเลือดออกนะมีเพติเคียนะฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของทูนิเกตเทสโพซิทีฟและในวันที่3ของไข้ก็อาจจะมีเรื่องของไวท์คาวที่ต่ำลงได้นะอันนี้ก็มีนอนสเปซิฟิกค่อนข้างเยอะและอาจจะไดแอกโนสิสไม่ได้นะครับนะฮะงั้นก็จะบอกว่าทูนิเกตเทสที่เราทำเนี่ยโพซิทีฟในวันแรกของไข้เนี่ยถึง 50% วันที่2 70% วันที่3 90% พอวันที่3ของไข้เนี่ย CBC จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเราสงสัยเนี่ยสามารถเจาะ CBC ในวันที่3ได้นะอันนี้ไข้เลือดออกก็มีอาการบอกแล้วนะถ้าเป็นไข้เลือดออกก็จะมีเรื่องของตับโตร่วมด้วยอาจจะมีอาการช็อกด้วยนะแล้วก็ตรวจเพลทเลตต่ำกว่า 100,000 นะแล้วก็ที่สำคัญต้องมีฮีมาโตคริตขึ้นจากเบสไลน์ 20% ด้วยนะครับอันนี้ก็คือการไดแอกโนซิสทั่วไปทีนี้เราจะมาพูดถึงประวัติที่สำคัญนะที่ค่อนข้างสเปซิฟิกกับไข้เลือดออกก็คือเรื่องของการอ้วกนะการพัวอินเทคแล้วก็มีเรื่องของการบรีถ้าเกิดมีประวัติเหล่านี้เราก็จะทำให้เรานึกถึงไข้เลือดออกมากขึ้นค่อนข้างสเปซิฟิกนะกับเรื่องไข้ปวดหัวปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจอในทั่วไปในทั่วไปไอ้เครียดหรือว่ามีกินที่หน้าเต้นออกมากินข้าวอะเจอขึ้นอันนี้ก็คือ lab investigation ของเราคือ tunicate test CBC tunicate test นี่ก็บอกแล้วตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3วัน CBC ก็คือวันที่3ขึ้นไปแล้วก็อัลบูมินถ้าต่ำก็บอกถึงมีการลิเกตได้เหมือนกันก็ช่วยในการ diagnose เป็นกี่ hemorrhagic fever ได้นะครับอันนี้ก็คือการทำทูนิเกตเทสก็คือเอาซิสโตลิกบวกแอสโตลิกปรับเพรสเชอร์หัน2นะ5นาทีนะครับโพซิทีฟก็คือ1สแควร์อินช์ก็คือ1คูณ1นิ้วเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ10จุดนะครับอันนี้ก็เซนเนี่ย 63% นะครับมีแต่แอกโนสิสเราจะยกตัวอย่างคนไข้ไข้ปวดเมื่อยตามตัวอ้วกนะ CBC มีไว้เขาต่ำท้องเสียนะเราก็มักจะได้รับการไดแอกโนสิสว่าเป็น AGE หรือ Acute Gastritisแล้วก็จะแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลให้ AV สัก2วันคนไข้ก็จะกลับมันก็จะมีอาการช็อกเกิดขึ้นบวมแล้วมีโวลูมโอเวอร์ก็รีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลก็เจอบ่อยนะก็คนไข้เนี่ยอาการนอนสเปซิฟิกมีไข้มีปวดเมื่อยตามตัวมีอ้วกมีไวท์เขาต่ำนั้นมันก็คือ AGE ถูกไหมฮะมีท้องเสียได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็น AGE หรือ Acute Gastritis ที่เรารักษากันประจำนะแต่พอไข้เดย์3ปุ๊บมาให้ฟูอิดไป 2-3 วันเนี่ยตัวบวมถึงเลยช็อกขึ้นมานะอันนี้นะฮะวิธีป้องกันก็คือถ้าคนไข้มีไข้แล้วอาการของ acute gastroenteritis มันไม่ improve ใน3วันแล้ววันที่3ของไข้เนี่ยเราอาจจะต้องคิดถึงการทำ tunicate test หรือการเจาะ CBC รวมด้วยนั้น AGE ทุกคนก็สามารถเป็นไข้เลือดออกได้นะครับพอวันที่3ของไข้เนี่ยก็จะมีอาการช็อกเกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอวันที่3ถ้าไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะต้อง investigate แล้วนะครับอีกอันนึงก็คือคนไข้มีไข้ปวดเมื่อยตามตัวไออ้วกนะอันนี้เราก็ได้แอก URI แล้วก็เป็น influenza infection ก็มักจะได้ทามีฟูพาราอัมบ็อกซ์โอไอเอสกลับบ้านไป2วันกลับมาอีกทีนึงเป็นช็อกแล้วมาที่ ER ช็อก TBC ก็ดูเป็นเดงกีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะฮะนี่ก็ต้องคนไข้ก็มาเหมือนหวัดแบบมีไข้ไอเพราะเนื่องจากหวัดเนี่ยมันสามารถมากับไข้เลือดออกได้นะเพราะเราก็เจอบ่อยด้วยนะการป้องกันก็คือถ้า URI symptom ของเรามีเรื่องของอ้วกมีเรื่องของฟูอินเทคร่วมด้วย
แล้วก็ไม่อิมพรูฟใน3วันเนี่ยก็ต้องบอกคนไข้นะฮะให้กลับมาเพื่อที่จะเช็คซูนิเก้กับ CBC ด้วยอันนี้มันสามารถเกิดร่วมกันได้จริงๆแล้วไข้เลือดออกมันจะไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่มีเจ็บคอนะฮะแต่ว่าเราก็เจอบ่อยๆที่มันมีไอมีน้ำมูกอ่ะแต่มันก็อาจจะนิดหน่อยไม่ได้มากไปแต่ถ้าเจอคอเป็นหนองเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเจอร่วมกันได้จริงๆนี่ก็คือที่เราเห็นนะฮะเคสที่3อย่างเงี้ยไข้มีอ้วกปวดท้องเทนเดอร์รีบาวกัดไลโลเวอร์คอนแดนเลยเดอะแอคแอมบิดิกเอาไปผ่าด้วยซ้ำไปแล้วถึงจะรู้เป็นไข้เลือดออกก็เคยเจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของหมอสันนะฮะเราก็ไม่นั่นอยู่แล้วเพราะให้หมอสันระวังไปนะฮะต่อไปอีกอันนึงก็ปัญหาอันนึงคือเรื่องของการโปรลองช็อกก็เป็นพิษฟอร์อันนึงนะฮะโปรลองช็อกก็คือช็อกนานเกิน4ชั่วโมงนะฮะซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุของการตายในไข้เลือดออกเนี่ยประมาณ 30% นะไม่ใช่มากที่สุดนะครับนะเคสที่1เนี่ยอย่างเช่นอย่างงี้คนไข้อายุไข้มา4วันปวดเมื่อยตามตัวอ้วกมีตับโตนะเพราะฉะนั้นไปเท่าทรายปกตินะไปที่คลินิกคุณหมอบอกว่าสงสัยไข้เลือดออกอ่ะไข้วันที่4แล้วบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลเชียงรายไปเจาะเลือดวันพรุ่งนี้เพราะว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกคนไข้ก็มาตอนเช้าที่โรงพยาบาลเชียงรายปรากฏว่ามาถึงก็โปรลองช็อกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เดทเนี่ยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไข้เลือดออกเนี่ยคริติคอลสเตจเนี่ยเริ่มตั้งแต่3วันของการมีไข้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถช็อกได้ตั้งแต่วันที่3ของไข้เนาะถ้าเกิดสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกแล้วมันเป็นวันที่3แล้วเนี่ยต้องคอนเฟิร์มกับแอดโนซิสแล้วก็ถ้าคอนเฟิร์มแล้วก็แอดมิดคนไข้หรือถ้าเกิดจะไม่คอนเฟิร์มแต่แอดโนซิสเนี่ยต้องแอดไว้เรื่องของวอร์นิ่งไซน์วอร์นิ่งไซน์มีอะไรบ้างก็คือมีไข้ลงและอาการแย่ลงมีปวดท้องมากอ้วกมากกระสับกระส่ายเหงื่อออกตัวเย็นซึมมากไม่ฉี่ 4-6 ชั่วโมงนี่คือวอร์นิ่งไซน์แต่ว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องมาโรงพยาบาลทันทีนะครับอีกอันนึงคือเคส2โปรลองช็อกเคส2เป็นไง10ขวบเป็นผู้ชายในแอดเดงกีฮีโมลาติกฟีเวอร์แอดมิดที่โรงพยาบาลเรคคอร์ดไปเท่าไซทุก4ชั่วโมงนะปรากฏว่าเป็นไงครับเรคคอร์ดไปเท่าไซอายุ10ขวบเป็นไงเริ่มด้วย IV 3 cc per kilo per hour นะพอฮีโมโตกซิสขึ้นไปเรื่อยๆก็เพิ่มไปเรื่อยๆแต่สังเกตไหมฮะว่ามันช็อกตั้งแต่ตอนตี2เนี่ยเพิ่งจะมาโหลดตอน10โมงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพาวเพรสเชอร์ที่แคบเนี่ยแปลว่าช็อกนะคือจริงๆแล้วเนี่ยซิสติกบัตเพรสเชอร์90ขึ้นไปในเด็ก10ขวบผู้ชายเนี่ยมันก็ปกติเนาะแต่พอมาดูพาวเพรสเชอร์เป็นไงครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ20แปลว่าช็อกอ่ะคนไข้ช็อกตั้งแต่ตี2ยัน10โมงเพิ่งจะมาโหลดใช่ไหมก็แสดงว่าเนี่ยรีเฟอร์มาแต่ว่าโปรลองช็อกนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเพราะเราไม่รู้ว่าการช็อกในเด็กในไข้เลือดออกเนี่ยนอกจากดูซิสติกบัตเพรสเชอร์แล้วเนี่ยคนต้องดูพาวเพรสเชอร์ด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของพาวด้วยนะแต่ในไข้เลือดออกเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องพาวปูมากก็ได้เพราะท่อเลือดที่มันรั่วเนี่ยมันอาจจะไม่มีพาวที่แรงๆให้เราอะนะฮะแค่มันพอทำได้แล้ว BP พอใช้ได้เราก็เอาแล้วเนาะการป้องกันโปรลองช็อก1เราก็ต้องรู้ว่า critical stage เนี่ยถ้าเราได้แอคเดงกีฮีโมลาติกฟีเวอร์ก็คือมีการลีกของพลาสมาออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องแอดมิทคนไข้แล้วเรคคอร์ดไปเท่าไซทุก 1-2 ชั่วโมงจอฮีโมโตคริตทุก 4-6 ชั่วโมงถึงจะทันการแต่ถ้าเกิดช็อกขึ้นมาเนี่ยต้องเรคคอร์ดไปเท่าไซทุก15นาทีจอคิดทุก 1-2 ชั่วโมงเลยนะเพื่อที่จะได้ทันเวลาในการรักษาคนไข้นะแล้วการช็อกก็คือ low systolic blood pressureนะถ้าจำง่ายๆก็คือเอา2คุณอายุเป็นปีบวก70นะหรือ narrow pulse pressure ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ก็ถือว่าช็อกนะครับนะอีกอันนึงก็คือไม่จำเป็นนะแล้วไป admit เนาะอย่างเช่นคนไข้ไม่มีไข้ล่ะเจาะ MS1 positive บอกว่าเป็นไข้เลือดออก admit นะหรือคนไข้มีไข้แล้วมี MS1 positive ก็ admit อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจำเป็นมันควรจะต้องแอดมิดหรือเปล่าอันนี้เจอบ่อยนะรีเฟอร์มาแอดมิดส่งจากคลินิกมาแอดมิดมาจากโรงพยาบาลชุมชนมาจากโรงพยาบาลเอกชนเยอะแยะนะไข้เลือดออกเดงกีฟีเวอร์ไข้เดงกีเฉยๆจะแอดมิดไหมเดงกีฟีเวอร์กินไม่ได้จะแอดมิดไหมหรือเดงกีฮีโมแลติกฟีเวอร์จะแอดมิดไหมนะนี่ก็จะมาดูนะถ้าเกิดติดเชื้อไข้เลือดออกเดงกีไม่มีอาการเลยเนี่ย 90% 10% มีอาการใน 10% เนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นอาการไวรัลซินโดรมเฉยๆ 40% เป็นเดงกีฟีเวอร์ 10% ถึงจะเป็นไข้เลือดออกแล้ว 1% ของไข้เลือดออกถึงจะช็อกนะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มี NS1 positive อย่างเดียวแล้วไม่มีไข้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นไข้เลือดออกเนี่ยแค่ 1% แต่ว่าแอดมิด100คนคนเดียวที่ต้อง observe นะหรือถ้ามีไข้ด้วยแล้วมี NS1 positive เป็นเดงกีฮีโมลาติกฟีเวอร์แค่ 10% แต่ว่า100คน observe แค่10ก็ observe แค่10คนจริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเดงกีฟีเวอร์อันนี้มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็เป็นเดงกีฮีโมลาติกฟีเวอร์ 20%
นะก็คือ100คน observe แค่20คนนะก็ยังถือว่ายังเยอะเกินไปแต่ถ้าเป็นกี่ fever with poor intake admit เนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นเดงกี่มันมากกว่า 20%แต่ถ้าเป็นเดงกี่ฮิโมลาสิกฟีเวอร์นี่มีโอกาสจะเกิดเดงกี่ช็อกซินโดรม 1-2% แอดมิททุกคนอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะแอดมิทอย่างไม่โดยที่เหมาะสมเนี่ยก็คือต้องมีการแอดมิชชั่นไครเทเรียนะที่เรารู้อยู่แล้วก็คือเดงกี่ฟีเวอร์วิทพัวอินเทคหรือว่าวอร์นิ่งไซน์โพซิทีฟนะที่บอกไปแล้วเมื่อกี้อีกอันนึงก็คือเป็นเดงกี่ฮิโมลาสิกฟีเวอร์ก็คือฮิโมลาสิกขึ้นจากเบสไลน์มากกว่า 20% หรือว่าเดงกี่ช็อกซินโดรมพวกนี้แอดมิทแน่นอนนะเป็นไครเทเรียในการแอดมิทเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจเราดูในไครเทเรียชัดเจนแล้วก็คงไม่ต้องแอดมิทให้ทำเพื่อเกินไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการ follow up CBC เกินไปนะอย่างเช่นเด็กคนนี้อายุ10ขวบได้แอคเดงกี่ฟีเวอร์ตอนนี้ไข้ลงมา4วันแล้วคนไข้แพทย์ก็ยังนัดให้มาเจาะ CBC อยู่แล้วจริงๆแล้วมันควรจะเจาะคือคนไข้ที่ได้แอคเดงกี่ฟีเวอร์เนี่ยถ้าเกิดคนไข้กินดีอาจจะไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลแต่ต้องมาเจาะ CBC ทุกวันจนกว่าไข้จะลงไปแล้ว1วันถูกมั้ยฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดระหว่างนั้นคนไข้เกิดกินไม่ได้ก็ต้องนอนโรงพยาบาลหรือระหว่างนั้น CBC มันเกิดน่าเกลียดกลายเป็นเดงกี่ฮิโมลาสิกฟีเวอร์ขึ้นมาก็ต้องแอดมิทเช่นกันนะหรือบางคนอาจจะดูเรื่องของเพลทด้วยถ้าเพลทต่ำมากๆก็อาจจะกลัวและแอดมิทนะพวกนี้ก็เหมือนกันแต่โดยทั่วไปแล้วไข้ลง1วันฟอลโลอัพอีกวันนึงก็พอแล้วไม่ต้องฟอลโลอัพหลายวันเกินไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามไข้ลงอย่างน้อย24ชั่วโมงก็พอนะครับเรื่องของ volume overload อันนี้เป็นสาเหตุการตายของไข้เลือดออกเนี่ยอันดับ1คือ 60% นะเมื่อกี้นี้ prolonged shock แค่30อันนี้ 60% volume overload ก็คือเราให้น้ำเกินไปทำไมเราถึงให้น้ำเกินไป1เราให้ hypotonic solution ทั้งที่คนไข้เสียไปเป็น plasma leakage ซึ่งเป็น isotonic เราดันให้ n ส่วน2 n ส่วน3 n ส่วน4มันก็ยิ่งลีกันเข้าไปใหญ่มันคันนี้น้ำท่วมมันก็ต้องตายแน่นอนนะแล้วก็การให้ IV ต้องแต่ช่วงที่มีคายโดยปกติไข้เลือดออกจะให้ IV ในช่วงที่ critical phase ก็คือมีการลีกเกจเกิดขึ้นก็คือไม่มีคายนะแต่ถ้าให้ตั้งแต่ก่อนที่จะยังมีคายอยู่เลยแล้วให้เยอะเนี่ยก็น้ำท่วมได้นะแล้วก็ไม่ใช้ Dextran ก็คือคอลลอยด์ที่เรา recommend ให้ใช้ซึ่งเป็น volume expansion ในกรณีที่ควรจะใช้ในอินดิเคชันที่เหมาะสมคือถึงเวลาต้องใช้ไม่ใช้ก็ต้องให้ IV ธรรมดาเยอะกว่าปกติก็ต้องน้ำท่วมนะฮะอันนี้ต่อไปเรื่องของบีบคนไข้บีบจนช็อกแต่ว่าไปใช้อย่างอื่นไม่ใช้เลือดมันก็ไม่หายช็อกใช่ไหมครับพอใช้อย่างอื่นเยอะๆมันไม่หายช็อกมันก็น้ำท่วมเพราะว่ามันไม่ต้องการอย่างอื่นมันต้องการเลือดนะเพราะมันเลือดออกนะมันก็ยังช็อกอยู่ไม่หายสักทีอีกคนนึงคืออ้วนอ้วนเราไม่คิดไอเดียบอดี้เวทใช้น้ำหนักจริงเนี่ยเด็ก100กิโล10ซีซีต่อกิโล1000ซีซีต่ออาร์อย่างนี้ก็ต้องท่วมตายแน่นอนนะเพราะเด็กอ้วนเด็กผอมนี่ต้องใช้ไอเดียบอดี้เวทนะครับอินดิเคชันในการให้ IV ฟลูอิดนะสตาร์ท IV ฟลูอิดเมื่อไหร่เมื่อไข้เลือดออกไม่ได้แอดว่าเป็นดิงกี่ฮีโมลาจิกฟีเวอร์ก็คือคิดขึ้นจากเบสไลน์ 20% อันนี้เริ่มสตาร์ท IV ฟลูอิดเป็นไอโซโทนิกคือ 5% ดีสไลเรทเมนเทนแนนซ์นะครับแค่เมนเทนแนนซ์เท่านั้นนะแล้วก็ค่อยฟอลโลว์อัพไวท์เทลไซน์ฮีโมลาจิกต่อไปแล้วก็ปรับ IV นะเนี่ยซึ่งจะมีบอกต่อไปว่าปรับยังไงเนาะต่อไปดิงกี่ฟีเวอร์ที่ปวดอินเทคนะอันนี้ถ้ากินไม่ได้เลยจริงๆถ้าจะสตาร์ทก็สตาร์ทไอโซโทนิก 5% ดีไซน์ด้วยเด็กเป็นคะแนนหาร2ก็คือครึ่งเดียวนะครับต่อไปเดงกี่ช็อกซินโดรมเนี่ยเวลาช็อกอันนี้พูดถึงถ้าเพามันดีเนาะถ้ายังมีเพาอยู่อะแล้วมันช็อกอะก็โหลดสลายโหลดเนี่ย10 cc per kilo ใน1ชั่วโมงไม่ว่าจะโหลดอะไรนะฮะขึ้นอยู่กับว่ามันต้องการอะไรก็โหลดอันนั้นและโดยทั่วไปเนี่ยโหลดด้วยสลาย10 cc per kilo ใน1ชั่วโมงนะไม่เหมือนการโหลดอย่างอื่น20 cc per kilo ใน15นาทีนะคนไข้จะติดช็อกนะให้โปรลูมิกช็อก20 cc per kilo ใน15นาทีนี่ไข้เลือดออก10 cc per kilo ใน1ชั่วโมงนะฮะอันนี้ถ้าเป็นธรรมดาใช้สลายถ้าเป็นเด็กแซมเนี่ยในกรณีที่น้ำมันท่วมไปแล้วน้ำมันท่วมไปแล้วเกิดอะไรมีตัวบวมมีแอสเซติมีโพลาร์ฟิวชั่นมีเหนื่อยนะอันนี้หรือว่าวอลุ่มที่ได้ใน48ชั่วโมงที่มีการลีกเกิดขึ้นมากกว่าเมนเทนแนนซ์ 5% เนี่ยถือว่าน้ำมันเกินไปละให้เวลาจะโหลดให้ Dextran มาโหลดแทนอีกอันนึงก็คือถ้าเลือดมันออกให้เอาแพ็คเรสเซลมาให้นะ10 cc per kilo per hour เหมือนกันใน1ชั่วโมงฟลูอิดโอเวอร์โหลดในเครื่องเลือดออกที่มันไม่ได้ช็อกอ่ะก็โอเวอร์โหลดได้เนาะเรามีคนไข้10ปีผู้ชายเดงกี่ฮิโมลาสิกฟีเวอร์แอดมิทโรงพยาบาลเอกชนตั้งแต่ day 2แล้ว MS1 positive มีไข้แล้วตอนนั้นขีด40พออีกวันนึงเขา follow up ขีดเป็น48เขาก็เริ่ม IV เป็น3 cc per kilo per hour นะ6 3 cc per kilo per hour 6ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก3 cc ขีดขึ้นมาเป็น55เขาก็เพิ่มเรทเป็น7 cc per kilo per hour
พออีกวันนึงผ่านไปคิดก็ยังเป็น57เลทไอฟูฟูอิดก็ยังเป็น740ต่อกิโลกรัมเอารถไม่ได้เลยคนไข้ไม่ช็อกเลยนะแต่ว่าน้ำท่วมวอลุ่มโอเวอร์โหลดตัวบวมเหนื่อยหอบแต่ไม่ได้ช็อกนะรีเฟอร์มาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อันนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็จะเห็นว่าธรรมชาติของไข้เลือดออกเนี่ยที่มีการลีกปกติในคนไข้ที่ไม่ช็อกเนี่ยมันก็จะมีการลีกเกิดขึ้นนะลีกเกิดขึ้นเริ่มเมื่อไหร่เมื่อเพลทเลตต่ำกว่าแสนหรือฮีโมโตคริตขึ้น 10-20% จากเบสไลน์นี่คือเริ่มลีกละนะใน6ชั่วโมงแรกอัตราการลีกคือ 1.5 ซีซีต่อกิโลเปอร์อาวร์6ชั่วโมงที่2ก็ประมาณ2ซีซีต่อกิโลเปอร์อาวร์6ชั่วโมงที่3ก็ประมาณ 3.5 ซีซีต่อกิโลเปอร์อาวร์6ชั่วโมงสุดท้ายก็ประมาณ6ซีซีต่อกิโลเปอร์อาวร์สูงสุดที่7ซีซีต่อกิโลเปอร์อาวร์อันนี้ก็ไม่ได้กี่ชั่วโมงถ้าเรารู้ว่าลีกเมื่อไหร่เริ่มลีกเมื่อไหร่กี่โมงเราก็จะรู้ว่าชั่วโมงที่ผ่านไปนี้จะต้องให้ IB rate เท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องให้เกิน IB rate ที่ควรจะให้เราก็จะต้องเป็น indicator ในการให้ dextran นะนี่ก็คือถึงเวลาที่ต้องให้ dextran ไม่ให้งั้น 7cc ต่อกิโลก็เอาคาเป็นวันขีดก็ไม่ลงเพราะว่ามันเป็น leakage ที่มากเกินผิดปกติอันนี้น้ำก็ต้องท่วมแน่นอนนะฮะนะอันนี้งั้นเราจะป้องกันยังไงเราก็ต้องให้ appropriate rate ของ IB fluid ในการให้คนไข้เนี่ยแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปควรจะได้ rate เท่าไหร่ถ้าเกิดเกินไปแล้วในชั่วโมงนี้ได้เรทเกินไปแล้วผิดไม่ลงก็ต้องมีการให้เด็กแซงหรือให้ไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลเกินแมนเทนแนนซ์บวก 5% เดฟก็คือน้ำมันท่วมไปแล้วหรือมีไซน์ของโวลูมโอเวอร์โหลดนั้นก็ต้องเป็นอินดิเคชันในการให้เด็กแซงเช่นกันนะครับนะอันนี้ก็เลยสำคัญว่าเพลทต่ำกว่าแสนนี่มันกี่โมงผิดขึ้นมาจาก 20% จากเบสไลน์นี่มันกี่โมงอันนี้จะบอกว่าเวลา0นาทีมันอยู่ตรงไหน0วินาทีมันอยู่ตรงไหนเนาะแล้วนี่มันกี่ชั่วโมงหลังจากตอนนั้นแล้วต้องให้เรทเท่าไหร่เราก็จะได้รู้นะถ้าไวท์คราวต่ำกว่า 5,000 แปลว่าอีก24ชั่วโมงอาจจะมีการลีกเกิดขึ้นเนาะถ้าเกิดโตโต้วอลุ่มเกิน48ชั่วโมงเนี่ยมันมากกว่าเมนเทนเนนซ์ 5% แปลว่าน้ำท่วมแล้วนะแล้วก็ดิสแทนโหลดเนี่ยในกรณีที่มีซีเวียร์ลีกเกตก็คือให้ไม่ได้ตามเนี่ยให้เกินกว่าที่เราควรจะให้เนี่ยถือว่าซีเวียร์ลีเกตและขีดไม่ยอมลงต้องให้เด็กแสนแล้วนะอันนี้เราเจอบ่อยนะฮะต่อไปฟูอิดโอเวอร์โหลดในคนไข้เดงกี่ช็อกซินโดรมอันนี้อย่างเช่นเด็กหนัก10กิโลเอ้ยเด็กผู้ชาย10ปีเป็นเดงกี่ฮีโมลาซิกฟีเวอร์แอดมิดที่โรงพยาบาลหนึ่งเมื่อวานนี้ตอนบ่ายไป3โมงขีด48ก็สตาร์ท3 cc per kilo per hour พอ3ทุ่มขีด55ก็ช็อกแล้วก็ขีด55ก็โหลดไป10 cc per kilo per hour ใน1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ให้7 cc per kilo per hour ไป12ชั่วโมงนะแล้วก็พบว่าคนไข้เนี่ยมีโวลูมโอเวอร์โหลดไม่ช็อกแต่โวลูมโอเวอร์โหลดแทนนะอันนี้เพราะอะไรขีดก็47ก็ไม่ได้ขึ้นแล้วแต่ว่าโวลูมโอเวอร์โหลดเพราะอะไรนะเพราะว่าอัตราการอันนี้ก็แปลว่าเราให้น้ำมากเกินไปถูกไหมฮะคือ BP มันก็ดีแต่ว่าเราให้น้ำมากเกินไปจนเกิดโวลูมโอเวอร์โหลดนะอีกเคสนึง10ปีเหมือนกันเป็นกี่ช็อกซินโดรมเหมือนกันขีด50ตอน7โมงเช้าโหลดไป10 cc per kilo per hour ใน1ชั่วโมงหลังจากนั้นลดเหลือ15 cc ใน2ชั่วโมงจากนั้นลดเหลือ3 cc ใน1ชั่วโมงพอลด4ชั่วโมงผ่านไปช็อกขึ้นมาอีกขีดขึ้นมาเป็น53อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราให้ IB น้อยเกินไปลดเร็วเกินไปอันนี้คือธรรมชาติของไข้เลือดออกที่ช็อกนะฮะช็อกอันถ้าเกิดคนไข้ช็อกเนี่ยเรทสูงสุดของการช็อกคือ10 cc per kilo per hour ใน6ชั่วโมงแรกประมาณ7 cc per kilo per hour 6ชั่วโมง2เหลือ5 cc per kilo per hour 6ชั่วโมง3เหลือ3 cc per kilo per hour 6ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเหลือ3ถึง1 cc per kilo per hour เพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันช็อกตอนเที่ยงก็แปลว่า6โมงเย็นเนี่ยเราต้องลดเรทแล้วเหลือ5ใช่ไหมฮะเที่ยงถึง6โมงเย็นก็คือประมาณ7 cc แต่คนเมื่อกี้เป็นไงภายใน6ชั่วโมงลดเหลือ3 cc per kilo per hour มันก็ต้องช็อกถูกไหมฮะเพราะว่ามันลดเราลดวอลุ่มเกินกว่าที่มันลีกอ่ะมันก็ต้องช็อกแน่นอนนะส่วนอีตัวเมื่อกี้นี้ก็ให้น้ำ7 cc per kilo per hour มาตลอดไม่ลดเลยน้ำมันก็ต้องท่วมสิเพราะทั้งหมดนี้คือ maintenance บวก 5% depth อันนั้นก็เช่นกันไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้อันที่แล้วนี่ก็คือ maintenance บวก 5% depth กับที่แต่เอามาเฉลี่ยชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะโอเคอันนั้นการป้องกันก็คือต้อง appropriate rate IV fluid แบบเมื่อกี้นะเวลาที่คนไข้ช็อกก็คือเวลาที่มีการลีกเกตสูงสุดก็คือเวลาที่เริ่มช็อกนี่ก็คือตามปีที่0นั้นการให้ IV ก็ต้องลดเรทตามนั้นนะฮะ dextran load เนี่ยเราให้ใน severe leakage ยังไงถ้าเกิดว่า6ชั่วโมงหลังช็อกมันลดไม่ได้เป็น5 cc ลดเป็น5 cc ประยอมช็อกอีกคิดขึ้นอีกอันนี้เป็น indication ในการให้ dextran แล้วก็แปลว่ามันลีกมากผิดปกติเข้าใจไหมฮะแล้วเราก็พอให้เด็กแซงปุ๊บ DPD ปุ๊บเราลดเรทเหลือ5 cc per kilo per hour ทันทีเนา
เด็กแต่ได้5ได้3โดสต่อวันถ้าเกิดลิกเกิน1วันยังให้ได้เป็น6โดสก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเกิน1วันนะต่อไปโตโต้วอลุ่มนะเน้นย้ำถ้าเกิดว่าเราคำนวณไปมาแล้วมันเริ่มลิกตั้งแต่เริ่มลิกจนถึงหน้าปัดนี้เกิน maintenance บวก 5% เด็กแปลว่าน้ำมันท่วมไปแล้วถ้าจะโหลดจะอะไรต้องให้เด็กแต่นะครับต่อไปคาร์ดิโอเจนิกช็อคจากฟลูอิดรีแอบซอร์บชันอย่างเช่นคนไข้ช็อคไปแล้วนักขีด55ตอน6โมงเช้าของวันจันทร์เนี่ยเราก็ให้ IV โหลดเลยไปจนออฟ IV ได้ใน6โมงเช้าของวันอังคารนี่ก็ถูกต้องตามตำราก็คือมันจะลีกอยู่ประมาณ48ชั่วโมงก็คือ24ชั่วโมงก็จะลีกจนช็อคและอีก24ชั่วโมงจากช็อคก็จะหยุดลีกเพราะฉะนั้น6โมงเช้าวันจันทร์ออฟ IV 6โมงเช้าวันอังคารถูกต้องแล้วแต่พอ6โมงเช้าวันพุธดันมาช็อคอีกคีมาโตคริต45ผู้ดูแลก็จัดการเจาะฮีโมโตคริตบอก45บอกคิดมันลงน่าจะบลีดผู้ดูแลก็เอาเลือดมาให้แล้วหลังจากนั้นก็ให้ IV ต่อด้วย5ด้วย740ต่อกิโลกรัมแล้วจากนั้นคนไข้ตายมีพิงฟอร์ตี้ออกมาไฟเคปิเทชันอันนี้เกิดจากอะไรนะฮะก็แปลว่ามันมีรีแอบซอร์ปชันนะเพราะว่าหลังจากลีกแล้วประมาณ24ชั่วโมงจะมีรีแอบซอร์บของฟลูอิดที่อยู่ในเทิร์ดสเปซเข้าไปอยู่ในอินทราวาสคูลาร์คราวนี้ก็จะเกิดโวลูมโอเวอร์โหลดเกิดพรีโหลดมากขึ้นหัวใจก็จะเป็นคาร์ดิโอเจนิกช็อคถ้าเกิดเรายังคิดว่าคนไข้ยังลีกอยู่จ่อฮิมาโตคริตขึ้นให้เด็กแตนถ้าคิดว่าคนไข้บลีดจ่อฮิมาโตคริตขึ้นลงแล้วช็อคคิดว่ายังบลีดให้แพ็คเรสเซลก็คือการเพิ่มโปรพีโลคราวนี้ก็ยิ่งอีคาร์ดิโอเจนิกช็อคของเราก็ต้องตายใช่ไหมฮะเพราะเราไม่รู้ว่ามันช็อคกี่โมงเวลาไหนมันควรจะเป็นอะไรเราไม่มีความรู้เรื่องอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรู้ว่าหลังจากมีการลีกเกตหมด48ชั่วโมง24ชั่วโมงผ่านไปนี่จะมีการรีแอบซอร์บของฟลูอิดนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะอินตาวัสเซอร์วอลุมโหลดจากฟลูอิดรีแอบซอร์บใน24ชั่วโมงหลังภาวะลิเกตสิ้นสุดเนี่ยเจอได้บ่อยนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดคาร์ดิโอเจนิกช็อคได้เพราะฉะนั้นอินโนโทรปหรือวาสโซเพรสเซอร์อาจจะมีโรลในกรณีนี้นะแล้วก็ลาซิปเนี่ยก็ควรจะให้ในคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกที่มีฟลูอิดโอเวอร์โหลดหลังจากที่สเตจของการลิเกตพ้นไปแล้วก็ควรจะฉีดลาซิปนะเพื่อที่จะลดการเกิดรีแอบซอร์บอะไรพวกนี้นะอันนี้จบแล้วพอไลฟ์สุดท้ายก็จะเป็นพิษฟอร์อื่นๆเช่นการให้ลาซิกในขณะที่คนไข้ยังลีกอยู่ถ้าเกิดคนไข้ยังอยู่ในภาวะลีกเนี่ยให้ลาซิกเข้าไปเป็นไงฮะมันต้องช็อกแน่นอนเนาะหรือดีคอเลนช็อกจากการดีเลย์แพ็คเรสเซลทางฟิวชั่นคนไข้บลีดอ่ะแล้วช็อกอ่ะเราก็ยังจะไปให้เด็กแตนให้สไลด์โหลดอยู่นั่นนะคนไข้มันก็ไม่หายช็อกสักทีเนาะเพราะนั้นไข้เลือดออกถ้าช็อกเนี่ยดูทีมาตกติดนะฮะถ้าทีมาตกติดช็อกแล้วขีดขึ้นแต่ว่าลีกถ้าเกิดช็อคแล้วขีดดรอปแต่ว่าบลีดนะเพราะบลีดต้องเอาเลือดมาให้ถ้าเกิดลีกก็เอาอย่างอื่นมาให้แต่ถ้าบลีดต้องเอาเลือดมาให้นะนี่นะบางคนให้ไปช็อคแล้วขีดก็ไม่ได้ดรอปนะแต่ให้อย่างอื่นหลายอย่างแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ามันจะบีบโดยที่ขีดมันยังไม่ลงไงแต่ว่ามันบีบแล้วอ่ะมันบีบเยอะอ่ะถึงเธอจะให้สไลด์ขอไปเธอแพ็คเลือดเซลเธอจะให้เป็นเด็กแตนแต่คนไข้ไม่ได้ต้องการคนไข้ต้องการเม็ดเลือดงั้นก็ไม่หายช็อคสักทีขีดก็ยังไม่ลงก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้อะไรไปหลายๆอย่างแล้วยังไม่ดีก็ต้องเอาเลือดมาให้เหมือนกันนะครับต่อไป abdominal compartment syndrome เนี่ยยัง under diagnosis มากในเด็กเพราะเราไม่ได้คอนเซิร์นเราไม่ค่อยได้เจอน่าจะเจอในผู้ใหญ่มากกว่าก็คืออะไรผู้ acidic เยอะๆเนี่ย pressure abdominal pressure มันเยอะมันไปกด renal vessel ทำให้เกิด renal failure บางทีเราบอกว่าคนไข้ BP ก็ดีทำไมเครทินินขึ้นทำไมคนไข้ถึงฉี่ไม่ออกอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราไม่ได้คุ้นกับabdominal compartment syndrome เท่าไหร่เนี่ยอาจจะต้องคอนเซิร์นมากขึ้นนะในคนไข้เด็กนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลารีเฟอร์มาเนี่ยไม่บอกอะช็อคกี่โมง CBC ตอนที่ทำตอนนี้กี่โมงคิดเนี่ยกี่โมงมันจำเป็นมันสำคัญมันต้องรู้เพื่อที่จะปรับ IV fluid แต่ตอนรีเฟอร์ต้องเขียนนะแล้ว inotrope duct เนี่ยหรือ vasopressor ในคนไข้ช็อคไข้เลือดออกห้ามให้นะนอกจากเราจะรู้เลยว่าเรา echo แล้วมันเป็น pumping ไม่ดีเนี่ยเราถึงจะให้เพราะอะไรเพราะว่าBP อาจจะขึ้นแต่ว่ามันช็อกอ่ะมันยังช็อกไม่หายอ่ะเพราะว่าวอลุ่มมันไม่มีอ่ะนะเพราะนั้นไม่ควรให้นะแล้วก็เพชรเหล็กกับ FFP เนี่ยก็ไม่ได้และคอมเมนต์ให้นะส่วนใหญ่เนี่ยให้เลือดถ้าบีดก็ให้เลือดเนาะนอกจากว่าบีดแล้วเพชรเหล็กมันต่ำมากๆเงี้ยอาจจะให้ส่วน FFP เนี่ยไม่ค่อยคอมเมนต์ให้เลยแม้ว่าจะมีภาวะ DIC นะก็ยังไม่ให้เพราะไอ้ผิดให้ทีให้เยอะแล้วจะตายเยอะแล้วก็ไม่ค่อยให้นะหมดแล้วครับเล่นในถังดำไปอ่านนะคะ
มื่อกี้เซนเนอร์ที่เอามาชมเนี่ยเป็นเคสจริงหมดเลยนะฮะที่อาจารย์มีครับเชิญครับอาจารย์อันนี้เนื่องจากว่าพอดีเป็นตัวอย่างของเคสเด็กนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออนี่เป็นเคสจริงของเชียงรายหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นที่อาจารย์พิราชเขายกตัวอย่างเนี่ยเป็นเคสซีวิลเยอะมากซึ่งอยู่ที่รปช.แล้วก็เอนทรีที่เราเนี่ยถ้าสมมติในเอสเปคของโมเมนต์เนี่ยรู้สึกว่าเออมันเอนทรีช้าจังเลยก็แปลว่าด้วยเชิงโปรโตคอลเนี่ยแล้วก็น้องก็มีปัญหาการเมนเทนเมนต์ในด้านไอพีฟูดหรือเปล่าซึ่งวันนี้ที่อาจารย์พิราชพูดคุยในด้านให้ไอพีฟูดที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับน้องรปช.นะคะแต่ว่าถ้าเอสเปคของการลดเดนตีมอนทาลิตี้จริงเนี่ยมันก็ต้องเซตโปรโตคอลกันใหม่หรือมีเอ็กซ์เพอริเมนต์กันใหม่แค่ว่าเมื่อไหร่ที่ช็อคคุณรีเซสเตตภายใน1อาร์ลูกคุณทานสโคอินหรือเปล่าเพราะว่านี่กลายเป็นว่าถ้าซีนาริโอนี้เป็นของจริงของเชียงรายนะคะแปลว่าน้องที่รปช.เนี่ยรีเซสเตตเป็นหลายชั่วโมงเลยที่รปช.จนกระทั่งกลายเป็นว่าเป็นคอมพลิเคชันของวอลูมโหลดอันนี้ก็เลยว่าถ้าก็เป็นของรปช.ก็มีบางส่วนแล้วก็เป็นของโรงพยาบาลชุมชนก็เยอะนะเขาก็คิดว่าเขาก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนไม่ใช่ชุมชนโรงพยาบาลชุมชนก็คือเป็นเคสของเราทั้งนั้นนะฮะเนี่ยที่ยกตัวอย่างเนี่ยเป็นเคสของเราทั้งสิ้นนะไม่ได้ไปเอาที่อื่นค่ะเสริมค่ะคือเรื่องของเรื่องอะค่ะเท่าที่ด้วยความที่ตัวเองได้อยู่เองค่อนข้างพอๆกับอาจารย์พิราชนะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วน้องๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการรีเซสซิเตตแต่ปัญหาส่วนใหญ่แล้วที่มา1ส่วนใหญ่แล้วเคสที่อาจารย์พิราชได้นำเสนอคือ1อยู่โรงพยาบาลชุมชนอยู่โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็หลังจากนั้นน่ะจากเอกชนไม่ดีเขาถึงรีเฟอร์มาอยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชุมชนน่ะมันเลทมันก็เลยเลทสำหรับน้องเขาแล้วก็เลยส่งมาหาเราเลทอันที่2มาจากประเทศเพื่อนบ้านไปรักษาประเทศเพื่อนบ้านมาจนสะบักสะบอมแล้วถึงมาโรงพยาบาลชุมชนแล้วโรงพยาบาลชุมชนถึงส่งต่อมาเราหาเราอีกทีอะค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดูการส่งต่อของน้องเนี่ยด้วยการที่แผนกเด็กเนี่ยมีไลน์คอนซัลท์ด้วยเพราะฉะนั้นน้องจะส่งต่อค่อนข้างโอเคไอ้เคสที่อาจารย์เพื่ออาจยกมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นจาก2หลักนี้มากกว่าค่ะก็มีอีก1ประเด็นค่ะเพราะว่าหมอเด็กคุยเรื่อง Nextgen เนาะ Nextgen ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยในทุกโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นจะแนะนำน้องรปช.อย่างไรเหมือนกับตอนแรกเนาะถ้าเขาโหลดเพราะว่าเขาพอไม่ใช่เขาแคบเนาะแล้วก็เขาโหลด 10cc ไปละบีบีไม่ขึ้นจริงๆถ้าเป็นของผู้ใหญ่เนี่ยมันจะเจอเด็กแตนเลยแต่นี่ของเฟกของหมอเด็กมันยังจะมีน้ำมอสไลด์ลดต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กแตนจะกลายเป็นช็อต3ถ้าในประเด็นของการลดมอร์ทิลิตี้เชื่อว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าไกด์ไลน์เดนทีของผู้ใหญ่และเด็กจริงๆมันค่อนข้างไปใกล้กันเนาะแต่มันยังไม่เหมือนกันตอนนี้ค่ะมันก็เลยบอกว่าประโยชน์ของการที่เด็กแตนแปลว่าอย่างเงี้ยสมมติหน้าปีหน้าเดนปีหน้าซึ่งเดนทีอาจจะมาเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยเราจำเป็นต้องเอาเด็กแตนไปฝากไว้ให้ที่ทุกรปช.หรือเปล่านั่นคือประเด็นที่ต้องปรับทีมเด็กอะค่ะความจริงเรื่องเด็กแตนคุยแล้วถ้ารปช.ที่มีน้องกุมารแพทย์อยู่ซึ่งแต่ละคนคือต้องบอกว่ากุมารแพทย์ยังแฮปปี้กับเด็กแตนแล้วก็คอมพลิเคชันของเด็กแตนในเด็กเนี่ยเท่าที่ใช้มาเยอะๆเนี่ยยังไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเรายังยืนยันว่าเป็นคอลอยที่ใช้ได้แล้วมีประโยชน์เนาะเพราะนั้นได้คุยกับน้องโรงพยาบาลชุมชนที่มีกุมารแพทย์ละว่าทุกคนก็อยากจะได้นะคะแต่ส่วนถ้าไม่มีคิดว่าถ้าเคสที่เป็นเดนกี้ช็อกเนี่ยโหลดครั้งแรกแล้วคิดว่ามันช็อกอะส่งมาเถอะทางโรงพยาบาลศูนย์เรายินดีที่จะช่วยดูแลต่อให้ค่ะมีคำถามจากโรงพยาบาลชุมชนและในฟ้องประชุมไหมครับถามวิทยากรครับเชิญอาจารย์หมอสุวิมลต่อเลยครับได้ยินไหมคะค่ะถ้าในของ aspect ของผู้ใหญ่เนาะแล้วก็จะมีการดูแลซึ่งจริงๆก็ใกล้เคียงกับทางทีมหมอเด็กนะคะก็นี่ยกเคสเบรกมาก่อนนะเพราะว่าเป็นเคสที่เด็กที่โรงพยาบาลเรานะคะก็เป็น
ผู้ชายนะคะอายุ32ปีเดิมนี่ก็อยู่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงนะคะก็เสียชีวิตไปในช่วงประมาณ2เดือนที่แล้วค่ะตอนนั้นได้ชื่อของเพนเขาเข้ามาด้วยเรื่องไข้นะคะ1อาทิตย์ก่อนมาโรงพยาบาลมีประวัติเขานะคะก็บอกว่ามีไข้มาสักอาทิตย์นึงผมไม่จำเนื้อจำตัวนะไม่มีท้องเสียนะคะซึ่งใน first week เนี่ยถ้าเราเป็นไอดีเนาะมันก็จะเป็นกลุ่มอะไรคะไวรัสอินเฟคชันหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยก็เป็นไข้ๆต่ำๆปวดตรงนั้นตามตัวแล้วก็ถ้าในเชียงรายเราก็ต้องมีดิฟเฟอเรนเชียลไดโนสิสของสครับไทฟัสหรือเปล่าเพราะว่าคนไข้นี่เป็นอยู่ไทยนะคะแต่ว่าวันนึงกลับมาโรงพยาบาลเนี่ยด้วยประวัติเขานะคะเขาบอกว่ามีไข้สูงแล้วก็มีโน้ตว่าชิวเวอริ่งนะคะแล้วก็ปวดตรงนั้นตัวไม่ดีขึ้นก็เลยมาโรงพยาบาลนะคะทั้งนี้จริงนี่ก็เป็น2ซีนาริโอนะคะว่าคนไข้มาด้วยไข้ปวดตรงนั้นตัวนะแต่อีกไอเดย์ที่แอดมิดเนี่ยดันมีไข้สูงแล้วก็มีชิวเวอริ่งขึ้นมาซึ่งนั้นช่วงนั้นก็เป็นเดงกีอินเฟคชันระบาดนะคะเพราะฉะนั้นไข้วันแรกที่เขามานั้นต้องเมนชั่นไว้ว่าตอนนั้นเป็นเดย์7นะคะแล้วก็มีไข้สูงเนาะ397 BP ยังดีอยู่ตรวจร่างกายก็เจนเนอรัลพลานก็ดีหมดดูดีหมดเอสคาร์จริงๆก็ต้องตรวจด้วยนะคะว่าในโน้ตนั้นก็ไม่มีนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้โชว์มีเพติเคียแล้วก็อันนี้เป็น CDC ของเดย์7นะคะที่เขาแอดมิดแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามีอะไรคะมีฮิโมโคเซนเตชันเนาะมีลิโคพีเนียแล้วก็มีอะไรคะมีพลาสม่าต่ำแล้วแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คืออะไรคะลิมโฟไซต์ไม่ชิดนะคะลิมโฟไซต์ยังไม่ชิดมาเลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากแลบตอนนั้นเนี่ยเราดันเป็นหน้าเดนกีนะคะแล้วก็เจาะ NS1 ไปด้วยเอ็นเซอร์รันทั่วทีค่ะเป็นเดนกี GM เนาะแล้วตอนนั้นไอ้ GM เนี่ยดันบวกเพราะฉะนั้นอิมเพรสชันแรกของทีมที่ดูแลรักษาเนี่ยเขาก็จะอิมเพรสชันว่าเป็นเดนกีฟีเวอร์แล้วจริงๆด้วยเฟสเนี่ยเขาจะเป็นเฮโมจิฟีเวอร์หรือเปล่าแต่ว่าเนื่องจากว่าด้วยประวัติเขานะคะเขามีไข้ชิวเวอริ่งด้วยจริงๆต้องมีความโอเวอร์เนสเขาจะมีมัลติเพิลอิมเพรสชันหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นนะคะแล้วก็แลบในวันนั้นเนี่ยคนไข้ก็มีทรานส์เมดิตีเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่สายของเดนกีอินเฟคชันนะคะตอนนั้นไปยังดีอยู่ยังไม่มีเอซูโดซิสอะไรก็แอมมี่ก็ตามสไตล์เมดเราเนาะเพราะว่าแบ่งเดนกีเมอร์จิกฟีเวอร์แล้วก็ให้ไอวีฟลูอิดในเลทที่เป็นเมนเทนแนนซ์แล้วจากนั้นก็มีการฟอลอัพให้มาตุคิดซึ่งคนนี้เราจะถูกดีไฟน์ว่าเป็นเดนกีเมอร์จิกฟีเวอร์วิดวันที่สายนะคะแล้วก็มีการฟอลอัพไปก็จะเห็นว่ามีฮิมาตคิดไรซิ่งขึ้นซึ่งเขาก็จะเข้าโปรโตคอลนะคะว่าเป็นเดนกีวิดวันที่สายเขาก็จะเพิ่มเลทไอวีฟลูอิดนะคะแต่ก็สังเกตว่ามันไรซิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดย์อันนี้เป็นเดย์9นะคะอันนี้ก็คือคอยเดย์7เนาะอันนี้เป็นเดย์9ก็สังเกตว่ามีฮิโมคอนเซนเตชันเยอะขึ้นซึ่งนี่เดย์9นะคะก็ต้องมีความสังเกตว่าที่ไปเข้าลิมเริ่มมาเนาะเป็นเลทต่ำแต่ก็ไม่ชิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคนไข้ก็แย่ลงเรื่อยๆนะคะก็คือเคสเดย์9มีไข้ยังไม่ลงเนาะมีการเบิร์กอัพเพิ่มเติมว่าคนไข้มีโคมเตชันอะไรหรือเปล่าก็มีการเจาะสครับเล็กตัวไตเติลซึ่งก็นิเกทีฟหมดนะคะแล้วก็ปวดท้องปวดมากขึ้นก็คงจะสูญเสียกับการที่มีทรานสเมดิตเยอะขึ้นก็มีการเพิ่มเอไอดีนะคะแล้วสภาพเหนื่อยมากขึ้นมีเอซูโดซิสแล้วก็ด้วยแลบนะคะก็อย่างที่เราพิจิตรได้นะว่าน่าจะมีซีเวียทรานสเมดิตเนาะ ACLT เนี่ยขึ้นไปถึง 8,000 กับ 3,000 แล้วก็เริ่มมีเอซูโดซิสเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีไฮเปอร์คาลิเมียแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เหตุเกิดก็ตามสไตล์นะคะตามไทม์ที่2ที่3เนาะก็สุดท้ายคนไข้ก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็จริงๆเขาก็รีเซสเซตตามโปรโตคอลของเดนกีฮิมเมอร์จิกช็อกซินโดรมนะคะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยก็แอนติบิติกนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็เห็นว่าทานสมาธิกระจายถ้าเราเห็นแบบอย่างนี้เราก็พิจิตรได้แน่ว่าคนไข้น่าจะต้องเสียชีวิตนะคะแล้วก็เดย์สุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก็อย่างที่บอกค่ะเป็นพรีเมนพรีโดมิเนตเนาะก็เลยก็ต่ำนะคะตอนนี้ไวเซลชิปละขึ้นละเป็นลักษณะของแบคทีเรียอินเฟคชันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคนไข้ยังไงก็เสียชีวิตเนาะก็ฟูเมตนะคะสุดท้ายนะคะคนไข้นี่ขึ้นแกมเนกาทีฟออกไซด์ร่วมด้วยนะคะก็เป็นเชื้อที่เราไอเดนติฟายได้นะคะเป็นโอริเจลล่ายูริโอนไลติคัสในเคสนี้เราก็จะบอกแค่ว่าเวลาคนไข้มาด้วยพิกเจอร์ของเดนกีอินเฟคชันเนี่ยสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นแล้วก็ต้องซัพพอร์ตต่อร่างกายทุกวันที่เราคอลับเขาเนี่ยก็คือเราต้องดูว่าเขามีคลินิคอลเชนอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าจาก CDC นี่เราก็จะเห็นว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีอะไรคะมีอะไรที่เรียกออนท็อปหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเคสนี้ก็คอนเฟิร์มว่ามีแกมเนกาทีฟเซติซิเมียร่วมด้วยนะคะทั้งในแง่ของการเดนกีเดโนซิสเนี่ยซึ่งเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่รปช.เนี่ยเจออยู่แล้วยิ่งหน้าเดนกีเนี่ยน้องทุกคนต้องเจอเนาะแต่เนื่องจากว่าเดนกีอินเฟคชันเนี่ยมันมีมิกกับท็อปิคอลอินเฟคชันตัวอื่นเยอะแยะมากมายเช่นสครับหรือเปล่าเลปโตสไปโรซีหรือเปล่าหรือเป็นเอลิเซปซีเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่
น้องรอปชให้ต้องพยายามเด็กนูซิตให้ได้เดฟินิทเด็กนูซิตให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเวกเตอร์อย่างที่เรารู้กันก็ยุ่งหลายเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยคอมโพเนนต์ของการสตรัคเจอร์ของเบนกีเนี่ยมันก็จะมีคอมโพเนนต์ของ NS1 แล้วก็ HGG HGM ซึ่งตัว NS1 เนี่ยก็เป็นเทสที่เราใช้ไดแอกโนสเบนกีอินเฟคชันเยอะขึ้นในปัจจุบันแต่ว่าส่วนตัวนะคะตั้งแต่จบมาแล้วก็เป็นหมอ AD เนี่ยสมัยมากเพราะว่าเราใช้หลักการซัพพอร์ตตัวร่างกายเนาะว่าการซัพพอร์ตตัวร่างกายเนี่ย compatible กับ viral infection หน้านั้นเป็น dengue possible ว่าจะเป็น dengue แล้วก็เข้าโปรโตคอลของการดูแลคนไข้ dengue เช่นทำ tourniquet test ใน early day 3 day 3เสร็จถ้าคนไข้ยังมีไข้เราก็จะจอด CBC ก็ดูผลิตต่ำส่วนตัวนี่ NS1 ส่งน้อยมากเนาะแต่ว่าถ้าเคสที่มัน differentiate ไม่ได้ไข้ day 7 day 8เนี่ยอย่างนั้นอาจจะช่วยแล้วก็ถ้าในแง่ที่เราเป็นหมอเราก็ต้องรู้ว่าเวลาเรามี primary dengue infection เนี่ยกับ secondary dengue infection เนี่ย serology responseนะคะนี่ก็เป็นความรู้ของทุกคนเนาะ MS1 นี่จะขึ้นก่อนใน early รวมถึงถ้าเราเจาะไวรีเมียก็จะขึ้นก่อนหลังจากนั้นถ้าเป็น primary dengue infection เนี่ย IgM IgG จะตามมาแต่ถ้าเป็น secondary dengue infection เนี่ยก็อย่างที่บอกว่า IgG จะขึ้นเยอะกว่า IgM จะขึ้นตามมาทีหลังนะคะแล้วก็ในปัจจุบันถ้าในเอกชนเนี่ยก็จะมีการส่ง PCR ในการคอนเฟิร์มว่าคนไข้เป็น dengue infection หรือเปล่าแต่ว่าใน setting ของมันชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีคุณภาพในการแอกซึ่งดูตามวันที่คนไข้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูคนไข้เดนกีเนี่ยต้องนับเดย์นับเดย์ที่นับเป็นอ่าวต่อด้วยซ้ำนะคะว่าคุณเป็นไข้ช่วงเช้าช่วงเย็นของวันนั้นวันนี้เป็นไข้เดย์อะไรนะคะทั้งเฟสของการคลินิคอลเรสปอนส์ก็ตามที่ได้กล่าวไปนะคะก็คือจะมีไวรัสเมียก็พร้อมกับอินเนสวันโพซิทีฟหลังจากนั้น IgM IgG จะขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกการเคสการวินิจฉัยดิงกีฟีเวอร์เนี่ยจริงๆสิ่งที่ก็คือคราทีเรียก็เหมือนหมอเด็กนั่นแหละค่ะก็คือมาด้วยไข้ก็คือไปรอบปอดโดมนะคะไข้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ควรจะมีชิปเปอร์ลิงใน day 2 day 3 day 4 day 5เนาะมีไปรอบปอดโดมก็คือปวดเนื้อลำตัวปวดข้อปวดกระดูกได้มีผื่นได้แล้วอย่างที่บอกไปว่าทูนิเกตเทสได้เป็นเอฟเฟกต์ในช่วง 1-3 วันแรกนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราเจอ CDC ก็เจอเพติเคียแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำแล้วทูนิเกตเทสแล้วก็ถ้าที่พิเคราะห์ของไวรัลอินเฟคชันจริงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นลูโคพีเนียเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเนี่ยเราจะเห็นพีเอ็นไม่เยอะนะคะแล้วก็ลิมโฟไซต์เด่นนะแล้วก็จุดสุดท้ายที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะเจออาทิตย์เข้าลิมโฟไซต์แต่ว่าสิ่งที่น้องรปช.ต้องคอนเซิร์นก็คือหนึ่งเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าคนไข้เป็นเดนกีเนี่ยเวลาคนไข้มานี่ต้องซักประวัติใหม่เสมอนะคะว่าเฮ้ยคนไข้มันมีอินเฟคชันตัวอื่นออนท็อปหรือเปล่าคลินิกเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะของเชียงรายเราก็เจอน้องว่าเป็นเดนกีอินเฟคชันเซโลจีคอนเฟิร์มเนี่ยสุดท้ายไข้ไม่ลงตันเดย์10เดย์11เนี่ยแล้วคนไข้มาจากคิวไทส์เซโลจีใน first week ของสครับก็ไม่ขึ้นเราให้การรักษาโดยให้แอนออนด็อกซี่ไซคลินไปก็เป็นเทอราปีติกแดกมัน2วันไข้ก็ลงนะคะแล้ว CPC จุดสุดท้ายนี่ก็ไม่ได้ compatible กับไวรัลอินเฟคชั่นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลามาด้วยไข้เนี่ยค่ะบางคนเนี่ยเป็น multiple infection ได้นะคะแล้วก็เวลาจะ confirm test ก็อย่างที่บอกว่าก็นิด NS1 แต่ว่าส่วนตัวนี่คิดว่า NS1 เนี่ยจะมีลิดน้องไปเยอะมากเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาเจอเคสซีเบนกีที่เรียกเฟอร์อินเข้ามาเนี่ยคลินิกคนไข้บางทีมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเช่นให้ประวัติน้องว่ามีไข้ชิวอลิงนั้นใน day 7 day 8เนี่ยน้องยังอิมเพรสชันว่าเป็นเดนกีเลยเวลาเรารับคนเช้าเราจะฟังว่าเอ้ยน้องไม่ใช่หรอกเดนกีอาจจะมีจริงนะแต่รอบนี้ที่เขาช็อกเนี่ยไม่ใช่เดนกีช็อกซินโดรมหรอกน้องเป็นน่าจะเป็นเซปซิสร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจริงต้องอาศัยคลินิกนะคะแล็บก็คือแล็บเนาะเหมือนคนไข้มันเป็นมัลติเพิร์ลอินเฟคชันมีเดนกีร่วมด้วยแล้วก็มีโรคอื่นร่วมด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเดนกีฮิโมจิฟิวเวอร์เนี่ยก็คือเราก็จะเอาอะไรคะเริ่มมีฮิโมคอนเซนเทชันเนาะซึ่งตัวเลข20เนี่ยถ้าได้ด้วยส่วนตัวเนี่ยของเชียงรายเราเนี่ยจะทริกเกอร์ที่ 10% นะคะเพราะถ้าเราไปทริกเกอร์ที่ 20% เนี่ยคนไข้มันใกล้มอริบันแล้วงั้นตัวเลขของเชียงรายเนี่ยเราจะเอาประมาณ50เนาะ50ร้อยมิลหมดงั้นซึ่งเซตติ้งนี้เนี่ยของรปช.ก็น่าจะใกล้เคียงกับของโรงพยาบาลเชียงรายนะคะเราจะให้ตัวทริกเกอร์ก็คือ50แอดมิดเนาะเพราะด้วยค่าเฉลี่ยในฮิโมโลจีคนปกติที่เราไม่รู้เบสไลน์เนี่ยมันจะประมาณ45นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกไปว่าที่เข้าเดนกีถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกว่าในไข้3วันแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าอันนี้มันrecommendation ของไลฟ์วิไลนะคะก็เอามาจาก WHO ซึ่งเหมือนกันเด้นะคะก็แล้วแต่ว่าจะไปอ่านภาคไทยภาคอังกฤษงั้นเดนกีเนี่ยก็คือถ้าใครนอนก่อน3วันเนี่ยก็ทำจูนิเก้ซักประวัติให้ได้ก่อนว่าเป็นไวรัลซินโดรมนะคะเพราะว่าไข้ต้องไม่ชิมเบอร์ลิงนะคะปวดเนื้อตามตัวปวดข้อเนาะเมื่อกว่า3วัน CBC มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ทำจูนิเก้เทสเพื่อจะดูว่าคนไข้จะมีโอกาสเกิดเดนกีหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็จะฟอลล์อัพคราวที่3วันเนาะเพื่อดู CBC แต่ว่าในช่วงที่เข้ามา4ถึง10วันเนี่ย
เราก็อาจจะเจาะ CBC เพื่อช่วยแยกโรคว่าเฟเวอร์ว่าเป็นไวรัลอินเฟคชันหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นไวรัลอินเฟคชันแล็บนี่มันจะเฟเวอร์อะไรคะลูโคพีเนียเนาะเริ่มมีพีเอ็นดรอปลงนิดหน่อยลิโคไซต์อาจจะยังไม่ได้ขึ้นมาเยอะๆมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆสิ่งที่ต้องซับประวัติคือซับประวัติอาการที่เป็นบนไซต์ของดินกีเช่นปวดท้องมากนะและปวดฟัดแดนซึ่งจะแอสโซเชตกับการที่มีทานสมัยติดตัวร่างกายนะว่ามีตับโตหรือเปล่าแล้วก็รัวการทางคลินิกอื่นของการมีลิเกเช่นไปมากขึ้นเป็นสโลเซติท้องโตขึ้นเป็นแอสเซติหรือเปล่าซึ่งของหมอผู้ใหญ่นี่ไม่ค่อยเจอนะคะลิเกแต่ในช่วง3ปีที่เรามีดินกีระบาดที่เรานะคะแล้วก็ถ้าเราวินิจฉัยเนี่ยล่วงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องแยกต่อไปก็คือคนไข้เนี่ยมีวอร์นิ่งไซน์ไม่มีวอร์นิ่งไซน์เพราะว่าการที่เราต้องแยกว่าวอร์นิ่งไซน์หรือเปล่าเพราะวอร์นิ่งไซน์นี่เป็นเคสที่ต้อง hospitalization เสมอเมื่อไหร่ที่น้องไม่ hospitalization แล้วคนไข้เกิดปัญหาเนี่ยถ้าคนไข้มีเดทเนี่ยฟ้องยังไงก็เขาก็ชนะเราก็จ่ายเต็มที่แล้วอาจจะโดนคดีทางด้านอาญาอีกนะคะซึ่งวันนี้ไซเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปนะคะว่าคืออะไรบ้างแล้วก็ในเซตติ้งของเราจริงเนี่ยของเชียงรายจริงเนี่ยเราก็จะมีคติเลนในการรีเฟอร์กรณีที่ว่าเป็นซีวีเดนกีแล้วก็บวกสาเหตุอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าตาม WHO ไกด์ไลน์เนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็จะแบ่งว่าเป็นเดนกีฟีเวอร์หรือเปล่าธรรมดามีวิรัตวันนี้ไซไหมหรือว่าเป็นซีวีเดนกีเพราะว่าถ้าเป็นเดนกีฟีเวอร์แคตตาไลน์นี้แปลว่าอะไรคะสำหรับที่ OPD นะคะไม่ต้องแอดมิดเนาะแต่เมื่อไหร่ที่มีวันนี้ไซคุณจะต้องแอดมิดเสมอเพียงแต่เซตติ้งเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ระหว่างแอนดิทไปเนี่ยเข้าเทอมอะไรคะเทอมซีดีดินกีเนี่ยซึ่งมีเป็นมาพลาสมาลิเกตสโลซิติซีเนฮิโมเลตหรือมีออร์แกนเฟเลียหรือถ้าในเซตติ้งของโรงพยาบาลเชียงรายเราเองเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคิดว่ามีมอเตอร์เบนเฟชั่นมีภาวะช็อกจากเซปติกซิปซิลลุ่มด้วยเนี่ยก็รีเฟอร์ได้นะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่เป็นดินกีวิดาววัดอินไซด์ก็ดินกีธรรมดาเนี่ยก็อาการเขาอย่างที่บอกค่ะก็เป็นกลุ่มไวรัลโปรโดมเนาะสิ่งที่ต้องทำก็คือ3วันแรกตูนิเกตเทสหลังเดย์3ก็เจาะ CPC แล้วก็ฟอลลับตามโปรโตคอลทำเมื่อไหร่เป็นวอร์นิ่งไซน์ซึ่งวอร์นิ่งไซน์ที่ในแง่ของเดนกีก็จะมีอะไรคะปวดท้องมากเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไฮเปอร์คอร์เดนเพราะว่าแอสโซเชตกับการที่มี SCLT เยอะขึ้นอาเจียนเยอะเริ่มมีมิโคเซลบรีดนะซึมสับสนตับโตฮิมโตกรีนไรซิ่งตัวทริกเกอร์ก็อย่างที่บอกไปว่าเอาแค่ 10% นะคะส่วนตัวไม่เอา 20เนาะแล้วก็อันนี้ก็ต้องแอดมิดนะคะแล้วก็ฟอลโล่ตามโปรโตคอลของเดนกีวิธีนิสัยว่าจะให้รีโฟคิดฟลูอิดอย่างไรกรณีที่มีซีเวนเดนกีอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าน้องที่รปช.เจอเนี่ยน้องรีเฟอร์ได้เลยถ้าเป็นของหมอผู้ใหญ่ก็ทูรีเฟอร์น้องเพียงแต่ว่าคลินิคอลซีเนโรบางอย่างเนี่ยพอน้องทูรีเฟอร์พี่ก็จะบอกว่าเออน้องเซปติกช็อกน้องเหมือนบางคนนะคะไข้2วันมาถึงดีพีดอกอย่างเงี้ยแล้วน้องอิมเพรสชั่นเอเนสมันโพซิทีฟครับอาจารย์สงสัยว่าเป็นเดนกีแล้วพี่บอกว่าน้องที่เซปซีแล้วรีเฟอร์มาเถอะแล้วแล็บที่เราก็ไม่ใช่เดนกีนะคะแล้วก็ในแง่เดนกีแมเนจเมนต์ก็อย่างที่บอกไปว่าอันนี้การดูแลอันนี้ค่ะดาวน์โหลดได้จากสมาคมราชวิทยาลัยยุรแพทย์นะคะในแง่ของเดนกีก็อย่างที่บอกไปว่าเวลารักษาในโรงพยาบาลในแง่คนไข้ที่เป็นวอร์นิ่งไซน์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกอะค่ะก็จอแล็บเนาะก็เราจะดูเทรนในการพิจารณาว่าคนไข้จะช็อคหรือเปล่าจุดที่เพลทต่ำสุดเนี่ยจะเป็นวันที่คนไข้ช็อกเนาะแล้วก็ในกรณีที่คนไข้บางคนเนี่ยที่มีโคโมบิเช่นเป็นฮอตดีเอ็มอายุเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะคนไข้พวกนี้เขามีลิสต์เนาะหรือพวกแอลกอฮอลิซึมของเชียงรายนี่เราก็จะเจอนะคะเดนกีเนี่ยที่เสียชีวิตเราเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีการกระติบสติสเนียร่วมด้วยซึ่งโฮพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นอร์มอลโฮนะคะเช่นอาจจะมีดีเอ็มร่วมด้วยเป็นแอลกอฮอลิซึมร่วมด้วยอันนั้นก็คือเป็นแฟกเตอร์เนาะที่จะทำให้คนไข้มีแบบที่เรียกออนท็อปได้แล้วก็ในแง่การส่งแล็บก็คงแล้วแต่โรงพยาบาลในแง่คิดว่าจะส่งแล้วมีความคุ้มทุนหรือเปล่านะคะแล้วก็ในระหว่างนี้ไปเนี่ยก็ไม่ต้องมีการสังเกตเรื่องวอร์นิ่งไซน์ที่สำคัญเนาะไปเลตตามบินหรือเปล่านะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีการพลาสมาลิเกตเนี่ยเราก็เข้าโปรโตคอลกันให้ AV ที่ถูกต้องนะคะซึ่งอันนี้พวกการให้ AV ที่ถูกต้องเนี่ยคงไม่ลงอินดีเทลเนาะน้องสามารถไปดูเนาะแล้วดาวน์โหลดแล้วก็ปรับเป็นโปรโตคอลของแต่ละโรงพยาบาลได้อันนี้เป็นของเชียงรายเนาะซึ่งเราก็ยกของ WHO แปลเป็นภาษาไทยขึ้นมาเกือบหมดนะคะซึ่งณจุดเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขเป็นเลทที่เราแอดมิดเนี่ยเราใช้ตัวเลขเป็นเลท 20,000 เนาะแต่ตอนนี้เราก็จะใช้ 10,000 เหมือนที่เราบอกน้องว่าเออต่ำกว่า 10,000 น้องค่อยรีเฟอร์แล้วกันนะเพราะว่าในปกติเนี่ยถ้าคุณแค่เป็นไวรัลอินเฟคชันเนี่ยสัก 10,000 เขาก็ไม่ค่อยมีสปอนเทเนียสบีดดิ้งนะคะแล้วก็การให้ IV fluid ตามที่บอกว่าอันนี้เราแปลมาจากกับ WHO หมดนะคะซึ่งของเชียงรายของหมอเม็ดเนี่ยเวลาเราเข้าโปรโตคอลเนี่ยโอกาสที่คนไข้จะเดสจากการที่มีเดนกีช็อกซินโดรมเนี่ยน้อยลงเยอะมากเพราะว่า3ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเจอเดนกีแล้วช็อกเนี่ยตายกันสัก
สักสามคนมั้งคะพอเราเซตโปรโตคอลกันให้มีฟลิปแล้วเราฟอลโล่ตามโปรโตคอลนี้นะคะเคสที่เป็นเอกิช็อกซินโดรมเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ว่าที่เราเสียคนไข้ไปเนี่ยเพราะคนไข้หลายรายนี่มีแบคทีเรียออนท็อปเนาะเหมือนไล่ที่ไปติดเสร็จเนี่ยให้แล้วหรือให้ช้านี่บางคนเซปติกโกออนอย่างเงี้ยค่ะก็เสียชีวิตได้แต่ของหมอผู้ใหญ่เราเนี่ยเราจะมีการให้คริสตัลลอยด์ด้วยนะคอลลอยด์นะคะซึ่งเราต่างกับหมอเด็กเนาะเพราะว่าหมอเด็กนี่เขาให้ตามน้ำหนักเนาะแต่ผู้ใหญ่นี่พอคิดตามน้ำหนักมันจะเยอะมากอันของผู้ใหญ่เราเนี่ยเราจะให้เป็นอัลบูมินแทนนะคะซึ่งปกติของเราเนี่ยเซตติ้งของผู้ใหญ่เนี่ยเราอัลลาวให้พอเราให้ได้1ช็อตเหมือนกับเมื่อไหร่ที่เราคอนโทรลเป็นเอนกีช็อกซินโดรมแล้วเนี่ยค่ะพอเราให้74เปอร์เซ็นต์ไปแล้วไม่อิมพรูฟอย่างเงี้ยค่ะเราอัลลาวให้เขาได้เราอัลลาวให้เขาให้ได้เลยแต่พอโดส2เนี่ยต้องบอกอาจารย์คุณให้ต่อไม่ได้นะคะท่านอัลบูมินนี่ก็เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลก็รับผิดชอบในด้านค่าใช้จ่ายในคนไข้เดนกีนะคะของหมอผู้ใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ที่สไลด์นี้นะคะก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยไข้เลือดออกคือหนึ่งคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะอาจจะไม่ใช่มีเดนกีอินเฟคชันอย่างเดียวค่ะอาจจะมีภาวะเซปซีสครับร่วมด้วยนะคะแล้วก็ของผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่ที่เรามีคอมมิตเมนต์กันว่าถ้าสงสัยเดนกีห้ามให้เสพนะใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเจอนะคะว่าเป็นอินเฟคชันเช่นให้เป็นบลีดดิ้งเพราะว่า3ปีแรก3ปีนู้นที่ระบาดเยอะเนี่ยเราเสียคนไข้เยอะมากเลยจากแมสซีฟโอเปอเรชั่นไอบลีดถึงจุดที่เป็นเลตต่ำเนี่ยคนไข้มาถึงก็เก็บเลือดนะคะแล้วก็แอดมิดนะคะทุกรายกรณีที่มีวอร์นิ่งไซน์ถ้าเข้าไปเร็ววอร์นิ่งไซน์ก็แอดมิดเข้าสักวัน2วันนะคะแล้วก็ดูว่าอาการเขาดีขึ้นไหมดู ABCD ที่ชัดได้ยังนะคะแล้วก็ให้รีเฟอร์โรงพยาบาลเชียงรายกรณีที่เป็นซีเวียร์เดนกีทุกรายนะคะแต่สุดท้ายอยากฝากน้องรปช.ว่าต้องทบทวนแนวทางการแดกโน้ตอันดิเฟอเรนเชียลฟีเวอร์ให้ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกหน้าเดนกีน่าจะแดกเดนกีกันกับหมดทั้งที่คลินิกคนไข้เนี่ยเป็นเซปซีอย่างเงี้ยค่ะเนาะซึ่งปกติก็ต้องดิเฟอเรนเชียลให้ถูกต้องถ้าดิเฟอเรนเชียลได้ถูกต้องเนี่ยเราก็จะให้ดิเฟติกแล้วก็สครับไข้เขาก็ลงแต่เขาอาจจะมีเดนกีอินเฟคชันร่วมด้วยค่ะก็สำหรับหมอผู้ใหญ่ก็น่าจะเท่านี้ค่ะมีคำถามไหมคะมีคำถามจากฟลอร์ไหมครับหรือคำถามจากโรงพยาบาลชุมชนเรียบย้ายหน้าจอเป็นหน้าจอใหญ่นะครับก็อันนี้อาจารย์พิลาตะกี้ถามนะคะว่าคนนี้เราได้ให้เดบิติกแต่แรกหรือเปล่าก็คือในเคสจริงเนี่ยเขามาให้ตอนที่คนไข้ซีเรียค่ะแต่ว่าถ้าในแง่ ID aspect แล้วกัน ID aspect นี่คือเราก็ต้องซับประวัติอย่างที่บอกอะค่ะแล้วก็ไอเดเจที่เขาแอนดิสเนี่ยเขามีไข้ชิบลิงชิบลิงคือชิบลิงนะคะไม่ใช่ชิวชิวนะคะเพราะชิบลิงเนี่ยมันเป็นสายที่เปิดว่าอาจจะเป็นอะไรคะแบคทีเรียอินเฟคชันเนาะอันนี้จริงเคสนี้ก็เราก็ต้องยอมรับว่าเขามีอินเฟคชันแล้วบวกอาจจะเป็นดีเลย์ดิอะโนซิสของการที่ไปที่เรียกอินเฟคชันค่ะงั้นถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดอย่างเงี้ยคนไข้ก็คล้ายๆเดงกีแต่ว่าไม่เหมือนตรงที่เนโทรฟิลมันเด่นขึ้นมาแล้วก็มีชิลเนี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราเจออย่างนี้เราก็ทีหลังเราก็ชัดเป็นที่สิบไปด้วยใช่อันนี้ขึ้นกับคลินิกอันนี้เนื่องจากว่าเป็นหมอไอดีเราก็ไม่ได้ให้คิดว่าจะให้น้องรปช.ให้พาราทุกคนในคนไข้ที่เป็นดิจิทัลชันพาราแอนติไบโอติกนั่นแหละค่ะเป็นตอนนี้เป็นเซตไตามอลอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แปลว่าถ้าเราไปพูดอย่างเงี้ยไม่ถูกเราต้องใช้คลินิกในการซับประวัติทุกวันเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะลงมาชุมชนเอ็กซ์ลงมาเชียงรายเนี่ยคนไข้ให้ประวัติว่าเป็นไข้มา2วันแรกไปโรงพยาบาลชุมชนตรวจ NS1 positive หลังจากนั้นก็รับตามโปรโตคอลของเดนกีที่ OPD ค่ะคนไข้ก็บอกนะคะว่าบอกหมอเขาทุกวันเลยว่ามีไข้แล้วหนาวสั่นใช้คำว่าหนาวสั่นนะคะทำท่าให้ดูจนกระทั่งเดย์สุดท้ายสัก day 5มันก็จะไม่ผิดเกณฑ์นั้นนะมาถึงที่เราก็ช็อกจริงๆคือคนไข้ได้คลินิคอลซินโดรมเฟเวอร์อะไรคะเฟเวอร์ว่าอาจจะมีไปที่เรียกว่าท็อปนะคือเขาอาจจะมีเดนกีจริงเพราะถึงบอกว่าส่วนตัวนี่ไม่เคยจ่อย NS1 เลยนะคะดูแลคนไข้เนี่ยใช้คลินิกอย่างเดียวล้วนๆไข้ไม่หนาวสั่นนะปวดตามเนื้อตามตัวไวรัสซินโดรมตรวจรับลิมโนดว่ามีไหมแล้วก็ CBC เดนหนึ่งไม่ทำทำยูนิเก้จนเดย์สามก็รับโปรโตคอลถ้าไข้ไม่ลงก็ทำอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคลินิกถ้าน้องทุกคนซัพพอร์ตตามคลินิกช่วยเยอะมากอยู่แล้วค่ะ